การเมืองไทยเตือนอุ๊งอิ๊งหยุดบิดเบือนครบรอบวันเกิดทักษิณอุ๊งอิ๊งโพสต์พ่อจะกลับมาแล้ว10สิงหาคมนี้ที่สนามบินดอนเมืองจะกลับก็กลับผิดคือผิดถูกคือถูกเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจบคือจบเตือนอุ๊งอิ๊งหยุดบิดเบือนจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่คนไทยเกินจะรับอะไรคือสิ่งที่อุ๊งอิ๊งบิดเบือนว่าทักษิณประสบชะตากรรมถูกกระทำแสนสาหัสกับความจริงคดีความทุจริตมากมายการยุยงปลุกปั่นคนเสื้อแดงก่อความวุ่นวายในปี2552และ2553ใครคือคนกระทำใครคือคนถูกกระทำร่วมค้นหาความจริงไปกับเราในทุกช่องทางของสถานีข่าวท็อปนิวส์